หลายคนกังวลถอนฟันแล้วจะกินอะไรได้บ้างนี่มีคำตอบค่ะสำหรับคนไข้ที่เพิ่งถอนฟันมาควรทานอาหารที่ไม่ต้องเคี้ยวมากย่อยง่ายเพื่อลดความเจ็บปวดจากการเคี้ยวค่ะส่วนอาหารที่ควรทานก็จะเป็นข้าวต้มโจ๊กก๋วยเตี๋ยวไข่ตุ๋นน้ำเต้าหู้นมโยเกิร์ตสรุปก็คือทานอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ต้องเคี้ยวเยอะและย่อยง่ายและที่สำคัญอย่าลืมทานยาตามที่คุณหมอแนะนำด้วยนะคะ